ในช่วงของโควิด <C ov id> ก็ทาให้ธุรกิจประเภทออนไลน์นั้นฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนะครับและปรากฏว่าเพียง7เดือนแรกธุรกิจค้าปลีกออนไลน์เนี่ยนะครับเปิดกันเท่ากับเมื่อปีที่แล้วเปิดทั้งปีครับนายสินิทเลิศไกลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับ <os> พูดถึงข้อมูลจากการวิเคราะห์ในช่วงเดือนกร,รกฎาคมของกรมพัฒนาธุรกิจการคา้าพบว่าธุรกิจดาวเด่นคือขายปลีกออนไลน์ครับมีการจดทะเบียนตั้งใหม่สาหรับธุรกิจออนไลน์เนี่ยเฉพาะในปี64นะฮะผ่านมาแค่7เดือนเนี่ย 794รายในขณะที่ทั้งปีที่แล้วเนี่ยเปิด798รายครับโดยสิงคโปร์คองแชมป์เข้ามาลงทุนอันดับหนึ่งด้านธุรกิจออนไลน์ในไทยมีมูลค่าเม็ดเงินถึง16,045ล้านบาทนะครับและตามด้วยฮ่องกงและจีนซึ่งสร้างรายได้ภายในประเทศสูงถึงแสนล้านบาทต่อปีครับ ขณะที่ไลแมนก็เดินหน้าช่วยเหลือร้านค้าเปิดตลาดออนไลน์ขายทุกอย่างช่วยสร้างยอดขายกับร้านค้านะครับแล้วก็ลดภาระของคนขายด้วยโดยไม่คิดค่า GP และส่งฟรีนระยะ6กิโลเมตรตลอดเฉพาะเดือนกันยายนครับ